cae, pues. ภูมิภาคตะวันออกกลางเดือดเมื่อ2คู่ปรับอย่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ที่สั่งสมความแค้นกันมาเนิ่นนานมารอบนี้ถึงเวลาเอาคืนฝั่งผู้เริ่มเกมคืออิสราเอลเปิดฉากล็อกเป้าโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบัลเลาะห์หลายจุดทำให้เกิดความสูญเสียคือเป็นเหตุนองเลือดมากที่สุดในรอบ20ปีมีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนบาดเจ็บเป็นพันคนยังไม่รวมผู้พลัดถิ่นที่หนีตายการสู้รบออกนอกประเทศแต่ศึกที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่มีฝ่ายไหนยอมรับว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบค่ะคู่ขัดแย้งที่สั่งสมความแค้นเริ่มการโจมตีรอบล่าสุดมาตั้งแต่วันจันทร์ที่23กันยายนที่ผ่านมาเมื่อกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศบริเวณฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ในเลบานอนโดยพิกัดที่ถูกโจมตีหนักที่สุดก็คือพื้นที่ทางตอนใต้และทางตอนออกใกล้กับชายแดนเลบานอนและซีเรียจากนั้นความรุนแรงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องอย่างวันที่24กันยายนอิสราเอลเปิดฉากโจมตีตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางถล่มฐานที่มั่นหลายๆจุดอย่างไร้ความปราณีมีการเปิดเผยความรุนแรงของการโจมตีของอิสราเอลที่ล็อกเป้าถล่มเลบานอนเป็นจังหวะที่นักข่าวชาวเลบานอนที่ชื่อว่าฟาดีบูเดียกำลังรายงานสถานการณ์สดทางช่องของอิรักยังไม่ทันได้พูดรายงานปรากฏว่าระเบิดลงกลางบ้านของเขาในหุบเขาแห่งหนึ่งค่ะวัลลอฮ์อานาฮัลละวัลลอฮ์คุนตอะลาสกายบูกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ560คนแล้วในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย50คนและผู้หญิงเกือบ100คนในขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,835 คนและเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุนองเลือดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายเคยสู้รบทำสงครามกันตั้งแต่ปี 2549นอกจากนี้ยังมีประชาชนกว่า 500,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่นับตั้งแต่การสู้รบรอบล่าสุดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลายคนเดินทางข้ามชายแดนไปยังซีเรียเพื่อหนีการโจมตีของอิสราเอลเห็นได้จากรถที่ติดยาวเหยียบบริเวณพรมแดนค่ะฝั่งของกองทัพอิสราเอลประกาศปฏิบัติการโจมตีที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ถึง 1,600 แห่งในเลบานอนและเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันว่าจะยังคงโจมตีทางอากาศกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ในเลบานอนต่อไปเป็นการไปทำลายศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบัลเลาะห์โดยได้มีการทำลายสถานที่กักเก็บจรวดขีปนาวุธเครื่องยิงขีปนาวุธโดรนรวมไปถึงยุทธอุปกรณ์ของกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ด้วยอิสราเอลยิงมาฮิซบัลเลาะห์ก็ยิงกลับถือเป็นการตอบโต้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างดุเดือดเช่นเดียวกันโดยฝั่งของฮิซบัลเลาะห์ยิงจรวดหลายสิบลูกไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ทางฝั่งกองทัพของอิสราเอลอ้างว่าสามารถที่จะสกัดจรวดมิสไซล์ได้มากกว่า50ลูกก็ทำให้อาคารพังแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายเห็นภาพการโจมตีอย่างดุเดือดขนาดนี้แต่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาประกาศว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นการทำสงครามแต่การที่ทั้งสองฝ่ายยิงจรวดข้ามพรมแดนก็ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นว่าสงครามในตะวันออกกลางจะลุกลามบานปลายโดยทางเลบานอนระบุว่ามีเพียงสหรัฐประเทศเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยยุติการสู้รบที่เกิดขึ้นได้ส่วนฝั่งนักวิจารณ์ของอิสราเอลเชื่อว่าความหวังเดียวที่จะลดอุณหภูมิความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้คือการบรรลุการหยุดยิงในฉนวนกาซาเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในเลบานอนบานปลายกลายเป็นกาซาอีกแห่งหนึ่งเหมือนกับที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกังวลใจมากที่สุดซึ่งทุกฝ่ายก็พยายามที่จะหันหน้าหาทางเจรจาก่อนหน้าที่อิสราเอลจะโจมตีครั้งใหญ่เคยมีสัญญาณเตือนมาแล้วถึง2รอบซึ่งเกิดขึ้นติดกันโดยเป็นเหตุการณ์ที่มีวิทยุติดตามตัวหรือเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารพกพาที่เรียกว่าวอลกี้ท็อกกี้ได้เกิดระเบิดขึ้นมาโดยเป็นการจุดชนวนระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง30รายและบาดเจ็บกว่า 2,800 คนจากนั้นอุณหภูมิความขัดแย้งยกระดับความรุนแรงจนเกิดการล้างแค้นเอาคืนกันขึ้นมาค่ะสำหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่สงครามรอบล่าสุดของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นหลังจากที่มีการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะThank you.